ไม่สนอายุวางแผนอนาคตร่วมนางเอกแม่ไม้เปิดคำพูดนนกุลพูดถึงผู้หญิงมีอายุหากเปิดใจสารสัมพันธ์ฟังแล้วทัศนคติดีมากถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นพี่อย่างแอฟทักษอรล่าสุดมีชาวเน็ตได้ขุดคลิปสัมภาษณ์ของนนกุลจากรายการฟีดเมื่อปี2021ในบางช่วงบางตอนได้พูดถึงการจีบผู้หญิงที่อายุมากกว่าโดยนนกุลบอกว่าถ้าจีบคนแก่กว่าเขาก็จะมีแพลนที่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าเราคุยกับเขาเราต้องไม่ทำให้เขาเสียเวลาถ้าคุยกับคนเด็กกว่าก็ต้องมีเวลาเทคแคร์เขาเยอะๆเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มุมมองในเรื่องของความรักดีสุดๆส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับสาวแอปนั้นก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ